กลับมาภูมิภาคเอเชียมาดูความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันนะคะยังคงปะทุขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดมีการเดินทางเยือนไต้หวันของวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธนะคะทางด้านของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก็ออกมาแถลงค่ะว่าตอนนี้สหรัฐมีแผนการที่จะยกระดับความสัมพันธ์นะคะความร่วมมือของทาง National Guard หรือว่ากองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิกับกองกำลังของไต้หวันนะคะเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากประเทศจีนแน่นอนจีนไม่พอใจทันทีนะคะออกมาแถลงประณามความเคลื่อนไหวดังกล่าวเลยค่ะประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันพบปะหารือร่วมกับวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธภายในทำเนียบประธานาธิบดีวันนี้ค่ะผู้นำหญิงของไต้หวันระบุนะคะว่ากองทัพสหรัฐมีแผนยกระดับความร่วมมือเป็นกรณีพิเศษระหว่างกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือว่า National Guard ของสหรัฐกับกองทัพของไต้หวันอันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันท่ามกลางภัยคุกคามจากจีนที่ตอนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนางใช้ย้ำนะคะว่าสว.ดักเวิร์ธเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของร่างกฎหมายหุ้นส่วนไต้หวันหรือว่าไต้หวัน Partnership Act ค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากสภาคองเกรสเพื่อให้มีผลบังคับใช้และระบุด้วยว่าเรารอคอยที่จะได้ร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในด้านความมั่นคงในภูมิภาคทางด้านสว.ดักเวิร์ธบอกว่าเธอเดินทางเยือนไต้หวันเพื่อตอกย้ำว่าสหรัฐยืนหยัดเคียงข้างไต้หวันและบอกว่ามีเสียงสนับสนุนในไต้หวันเสียงสนับสนุนไต้หวันนะคะจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอย่างท่วมท้นการเยือนของดักเวิร์ธก็มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนสร้างความขุ่นเคืองกับจีนอย่างมากค่ะกรณีที่สหรัฐส่งสัญญาณว่าจะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ที่คลุมเครือต่อไต้หวันที่ว่าสหรัฐพร้อมจะส่งทหารเข้าช่วยหากว่าจีนรุกรานไต้หวันทางด้านของเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงประณามกรณีที่สว.ดักเวิร์ธเดินทางเยือนเกาะไต้หวันทันทีนะคะย้ำว่าจีนไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีดังกล่าวทางนี้กองทัพจีนก็เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำการซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันอันเป็นการส่งสัญญาณเตือนไม่ให้คนนอกเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายกับกิจการภายในของประเทศจีนในขณะเดียวกันนะคะมีรายงานข่าวสลดออกมาจากไต้หวันค่ะกรณีที่มีเครื่องบินฝึกบินตกอีกแล้วส่งผลให้นักบินเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยนะคะทำให้ทางกองทัพอากาศไต้หวันต้องสั่งระงับการฝึกบินของนักบินใหม่ทั้งหมดและบอกว่าการตัดสินใจดังกล่าวหลังเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุเครื่องบิน AT-3 ที่ขับโดยนักบินวัย23ปีสูญหายไปหลังจากที่ทะยานขึ้นจากฐานทัพได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีค่ะกองทัพชี้ว่าก่อนประสบเหตุเครื่องบินลำนี้อยู่ในสภาพดีนะคะไม่ได้มีรายงานปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงในช่วงปีที่ผ่านมาแต่อย่างใดกลาโหมไต้หวันก็แถลงก่อนหน้านี้ว่าเครื่องบินเนี่ยตกขณะฝึกบินหลังจากที่ออกจากฐานทัพอากาศในเมืองเกาสงทางตอนใต้โดยมีการเก็บกู้ศพนักบินเรียบร้อยแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องบินฝึกบินที่ทันสมัยที่ไต้หวันเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองนะคะเริ่มใช้บินครั้งแรกเมื่อปี1980สามารถจะติดอาวุธได้ด้วยทำเนียบประธานาธิบดีก็แถลงว่านางไช่แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียและได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเครื่องบินของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกครั้งแรกของปีนี้ไปเมื่อเดือนมกราคมนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่ F-16 รุ่นปรับปรุงใหม่ด้วยที่ตกลงไปในทะเลทำให้นักบินเสียชีวิตและกองทัพสั่งระงับการฝึกบินขับไล่ของฝูงบินนี้ทั้งหมดค่ะส่วนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเครื่องบินขับไล่ F-5E2 ลำเนี่ยชนกันกลางอากาศขณะฝึกบินแล้วก็ตกลงในทะเลและเมื่อปลายปี2020เครื่องบินขับไล่ F-16 สูญหายหลังจากทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศฮวาเหลียงทางตะวันออกของไต้หวันเพื่อฝึกบินตามปกติเรียกว่าหลายปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุหลายครั้งทีเดียวสำหรับกองทัพอากาศไต้หวันนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับไต้หวันแล้วก็จีนเหมือนกันกลาโหมไต้หวันแถลงในวันนี้นะคะระบุว่ากองทัพไต้หวันส่งเครื่องบินรบและระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเพื่อสังเกตการความเคลื่อนไหวของกองเครื่องบินรบของจีนหลังจากที่กองทัพอากาศจีนได้มีการส่งเครื่องบินรบมากถึง30ลำในจำนวนนี้เป็นเครื่องบินจู่โจมถึง20กว่าลำค่ะเข้าไปในเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันนี่ถือเป็นการส่งเครื่องบินรบเข้ามาในน่านฟ้าดังกล่าวมากที่สุดเป็นลำดับที่2ของปีนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวันที่23มกราคมจีนได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันหรือว่า ADIZ เนี่ยจำนวนมากถึง39ลำสำหรับเขต ADIZ ไม่ได้เป็นน่านฟ้าของไต้หวันแต่ว่าเป็นน่านฟ้าที่ทับซ้อนกับเขตแสดงตนด้วยความปลอดภัยทางอากาศของจีนเอง
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐกล่าวหานะคะว่าจีนเพิ่มความตึงเครียดเหนือกรณีไต้หวันถึงจุดที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนบอกว่าการส่งเครื่องบินรบเข้าไปใกล้ไต้หวันเป็นตัวอย่างของการยั่วยุทางวาจาและการกระทำที่เพิ่มขึ้นของจีนอย่างไรก็ดีรัฐบาลสหรัฐก็ยังยืนกรานนะคะว่าจะคงนโยบายความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์ต่อไปและยึดหลักการจีนเดียวแม้ผู้นำสหรัฐจะเคยประกาศว่าสหรัฐพร้อมจะปกป้องไต้หวันทางทหารหากจีนตัดสินใจใช้กำลังเข้าควบคุมไต้หวันจีนเองก็ยืนกรานมาตลอดว่าไต้หวันเนี่ยคือมณฑลหนึ่งของจีนและหากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหัวรุนแรงในไต้หวันควบคุมไม่อยู่จีนก็พร้อมจะใช้กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ Chin and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Chin and ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ